สวัสดีค่ะทำพวงมาลัยปัดฉิมงบ 1,000 สวยๆง่ายๆกันค่ะถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแลกธนบัตรใหม่นะคะแบงค์50มา20ใบค่ะใส่ในถุงแก้วขนาด 3x6 นิ้วใช้ยังวงรัดไว้นะคะแล้วก็จับให้โค้งงอเล็กน้อยค่ะตัดถุงแก้วตัดก้นออกค่ะให้ทะลุแบบนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆใส่เงินค่ะดึงเงินด้านในนะคะจะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ใส่เงินในถุงแก้วได้เร็วขึ้นค่ะใส่จนครบ20ใบแบบนี้นะคะเราจะแยกเงินออกเป็น2กองคือทำเป็นพวงมาลัยซ้ายขวาค่ะกองละ10ใบแยกแบบนี้ก่อนนะคะคว่ำแบงค์ลงค่ะจากนั้นเราจะเรียงนะคะให้แบงค์ใบที่1ใบที่2เลื่อนไปทางซ้ายมือค่ะจากแบงค์ใบที่1นะคะ2เซนติเมตรค่ะอีกกองนึงเราจะเลื่อนไปทางขวามือนะคะให้ต่ำลงแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือ2เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเหมือนกันนะคะให้ซ้อนทับกันอยู่จากนั้นครูแม่สู่จะติดเทปใสค่ะยาวๆแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆทำค่ะระมัดระวังดึงเทปใสให้ยาวแบบนี้แล้วค่อยๆติดค่ะลูดเทปใสให้ติดกับแบงค์นะคะเราจะติดทั้งหมดเลยค่ะทีเดียวเลยแบบนี้ค่ะเพื่อประหยัดเวลานะคะแล้วก็ความรวดเร็วอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันค่ะดึงเทปสายให้ยาวแบบนี้แล้วค่อยๆแปะค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังนะคะไม่ให้เขาเลื่อนจากนั้นเราก็ทดสอบดึงดูค่ะพลิกมาด้านหน้าได้พวงมาลัย2ข้างแล้วเรามาทำพวงมาลัยคล้องคอด้านบนนะคะใช้ริบบิ้นผ้าครูแม่สู่ใช้สีแดงส่วนคล้องคอยาว60เซนค่ะเราจะโค้งไว้ก่อนแบบนี้นะคะสองฝั่งซ้ายขวาจากนั้นใช้ริบบิ้นลวดค่ะตัดให้ยาวประมาณ20เซน2เส้นนะคะใช้สำหรับมัดโบค่ะขั้นตอนการทำโบทำเป็นโบ6หูนะคะครูแม่สู่ใช้ริบบิ้นสีแดงแล้วริบบิ้นคอนเกรทูเลชั่นค่ะให้ริบบิ้นคอนเกรทูเลชั่นอยู่ด้านบนปล่อยชายริบบิ้นให้ยาว10เซนใช้แม็กเย็บไว้นะคะจากนั้นค่อยๆโค้งทำเป็นโบค่ะทำเป็นเลข8ตัวที่1แบบนี้นะคะโค้งมาด้านหน้าได้เลข8ตัวที่1แล้วเป็นโบ2หูจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะลงมาด้านหน้าได้เลข8 2ตัวอีกครั้งนึงนะคะเราจะทำเป็นโบ6หูใช้มือกดตรงกลางให้แน่นค่ะแล้วก็เย็บด้วยแม็กเลยเราจะทำโบ2ชิ้นนะคะเพราะว่า2ข้างซ้ายขวาใช้กรรไกรตัดชายด้านล่างให้เท่ากันวางไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราจะใช้กุหลาบสีแดงตกแต่งด้วยดอกยิปโซสีขาวนะคะใช้ริบบิ้นลวดที่เราตัดไว้ค่ะมัดเลยค่ะมัดตกแต่งดอกกุหลาบด้วยยิปโซนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะแล้วนำไปผูกที่ด้านหน้าของโบที่เราทำไว้ริบบิ้นลวดเวลาที่เราบิดเขาก็จะอยู่เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวใช้ครีมตัดก้านของกุหลาบออกแล้วนำไปมัดที่ด้านหน้าของโบมัดให้แน่นเลยนะคะด้านหลังเราจะบิดแค่บิดเขาก็ติดแน่นแล้วค่ะแบบนี้ค่ะนำไปมัดที่ชายริบบิ้นหนึ่งฝั่งก่อนนะคะมัดให้แน่นถ้าเรากลัวหลุดนะคะให้ทำแบบนี้ค่ะพับชายริบบิ้นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เย็บด้วยแม็กค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาที่เราคล้องเขาอาจจะหลุดได้นะคะเราจะปล่อยริบบิ้นลวดไว้นะคะให้เขายาวออกมาแบบนี้ค่ะไว้สำหรับติดกับพวงมาลัยส่วนที่เป็นพวงมาลัยคล้องคอเสร็จแล้วนะคะเราใช้มือดึงหูโบให้กางออกเท่าๆกันแล้วใช้กรรไกรตัดชายริบบิ้นทุกเส้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมริบบิ้นของเราก็จะได้ไม่ลุ่ยค่ะจากนั้นก็จะนำส่วนของแบงค์ค่ะมาติดเข้ากับพวงมาลัยด้านบนดึงตรงส่วนของริบบิ้นลวดค่ะที่เราปล่อยให้ยาวยืดไว้นะคะติดด้วยเทปใสเลยค่ะที่ด้านหลังแบบนี้นะคะแค่นี้เขาก็อยู่แล้วค่ะ
ติดด้วยเทปใสให้แน่นถ้าเราอยากเพิ่มความมุ้งมิ้งนะคะอาจจะใส่เป็นเส้นมุกสีเงินแบบนี้ค่ะตกแต่งด้านหน้าใช้ริบบิ้นลวดค่ะมัดเข้าไปที่ตรงส่วนของดอกกุหลาบนะคะบิดแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปบิดริบบิ้นลวดให้เขาติดกันแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะทั้งสองข้างนะคะเพิ่มความมุ้งมิ้งน่ารักจากนั้นก็ฉีดน้ำหอมกลิ่นกุหลาบค่ะที่ดอกกุหลาบด้านบนทั้งสองข้างแบบนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย